สภากาชาดไทยจัดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563ตั้งแต่วันที่19ถึง29ธันวาคม2563ภายใต้แนวคิด Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดนโดยสามารถร่วมสนับสนุนผ่านการโหวตการประกวดออกแบบร้านกาชาดออนไลน์การประกวดขวัญใจงานกาชาดออนไลน์หรือสนับสนุนสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่ www.งานกาชาด.com ถึงแม้ในปีนี้จะไม่มีงานรื่นเริงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดงานออนกราวสู่ออนไลน์โดยการสร้างแลนด์มาร์คจุดถ่ายภาพเพื่อแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณหน้าหอสมุดประชาชนสวนลุมพินีมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและประติมากรรมเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวงานกาชาดจากอดีตสู่ปัจจุบันที่หาชมได้ยากอีกทั้งมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.ตลอด 11 วันของการจัดงานงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ไหนก็สามารถเป็นผู้ให้ได้รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปสุรกิจภูมิประดิษฐ์ถ่ายภาพชิตพลเพ็ญสุภารายงาน